รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยผัดไทยธรรมดาเขาก็มีผัดไทยกุ้งสดเขาก็มีแต่วันนี้ไม่ชิมพามากินผัดไทยจระเข้ช่วงย่านนี้มีของอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับนี่ผมตอนแรกนึกว่าเจ้าของร้านคงจะเป็นป้าๆผัดไทยอะไรเงี้ยยังวัยรุ่นอยู่เลยครับชื่อว่าเตยครับชื่อเดียวกับร้านเลยสิชื่อหอมเตยครับทำไมคุณเป็นหนุ่มวัยรุ่นแล้วอยู่ดีคุณมาขายผัดไทยผัดไทยร้านผมเนี่ยผมได้สูตรเด็ดมาจากป้าผมป้าคุณอยู่ไหนลอนดอนอังกฤษมาไกลนี่ผัดไทยคุณมาจากลอนดอนเลยใช่เป็นชื่อผัดไทยแต่ว่าสูตรมาจากลอนดอนเมื่อก่อนคุณขายอะไรมาก่อนทำร้านกาแฟพี่แล้วก็อาหารไทยฟิวชั่นแล้วก็มีผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูนึงในร้านขายไปขายมากินแต่ผัดไทยกันกาแฟไม่กินไม่กินอย่างอื่นก็ไม่กินแล้วผัดไทยสั่งกลับบ้าน10ห่ออะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยผัดไทยเราไม่ธรรมดาแล้วก็เลยออกมาเปิดร้านผัดไทยเลยครับเลยขายผัดไทยเลยใช่ครับร้านคุณเนี่ยตะกี้ผมโปรโมทเลยคุณทำผัดไทยจระเข้เหรอใช่ครับจระเข้เอามาทำผัดไทยเนี่ยนะใช่ครับเนื้อจระเข้นะครับแล้วได้สูตรมาจากไหนทำเองคิดเองครับจริงเหรอลองมาหมดทุกอย่างทุกเนื้อแล้วเช่นฉลามตะภาพกวางเก้งแย้หืมคุณลองบอกหน่อยสิว่ามันอร่อยยังไงเชิญชวนหน่อยผัดไทยเนื้อจระเข้เนี่ยมันดีต่อสุขภาพแล้วพอมันเข้ากับสูตรน้ำผัดไทยของผมเนี่ยที่มาจากลอนดอนเนี่ยมันเข้ากันมากเลยเข้ากันมากเลยใช่มันจะนุ่มมันจะเหนียวกว่าเนื้อไก่หน่อยนึงแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยครับแล้วหวานตัวเนื้อมันจะหวานแล้วเวลาลูกค้าเข้าร้านก็กลัวไหมโอ้ร้านนี้ขายผัดไทยจระเข้แรกๆก็กลัวนะพี่ผมก็ขยันขย้อยลองกินเอาเนื้อมาให้ดูว่าเออมันเนื้อมันสวยนะใสอย่างนี้นะเขาก็ลองกินพอเขาหลังมาก็ผัดไทยจระเข้จริงใจเลยใช่ผัดไทยธรรมดาร้านคุณก็มีใช่ไหมใช่ครับผัดไทยกุ้งสดผัดไทยไข่ข้นผัดไทยไข่ลาวาเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งสดมีกุ้งสดไอ้เด็กที่อันหลังที่พูดนี่คือผัดไทยเลยนะไข่ข้นไข่ข้นผัดไทยอะไรไข่ลาวาไข่ลาวาครับจระเข้นี่แพงไหมจันไม่แพงครับ80บาท80บาทครับแล้วผัดไทยไข่ข้นล่ะไข่ข้น70บาทครับ70บาทครับแล้วอย่างผัดไทยไข่ลาวา50บาทครับ50บาทเองคุณผู้ชมนะเนี่ยผมสั่งมามีทั้งลาวานะไข่นี่อะไรไข่ข้นนะแล้วก็มีเนื้อจระเข้ผัดไทยก็อร่อยดีเรียกได้ว่าเข้าเส้นเลยจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องงี้ปังแล้วก็ราดก็จะเป็นผัดไทยไข่ลาวาครับก็จะได้อีกรสชาตินึงผัดไทยก็รสจัดจ้านอยู่แล้วนะฮะแทบจะไม่ต้องปรุงเลยแหละมานี้ดีกว่าโอ้โหนี่ถ้าไม่เปิดก็จะไม่รู้ว่าเธออยู่ข้างในมีกุ้งนะฮะนี่แล้วก็มีไข่เนี่ยคลุมเอาไว้นะฮะผัดไทยร้านเขารสชาติดีแล้วคือเอาไปทำกับอะไรก็น่าจะอร่อยแหละตัวน้ำผัดไทยแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยใช้ได้เลยก็เขาบอกว่าเบื่อผัดไทยล่ะร้านเขาก็จะมีข้าวด้วยข้าวผัดปลาทูสมุนไพรนี่ไก่ทอดผัดพริกเกลือเราเคยได้กินกุ้งผัดพริกเกลือเขาจะมีของแปลกๆอยู่ในร้านนี่แหละมาถึงผัดไทยเนื้อจระเข้ถ้าไม่บอกว่าเนื้อจระเข้นะมันก็เหมือนเนื้อผัดไทยผัดกับเนื้อไก่นุ่มๆก็ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างจากเนื้อไก่เท่าไหร่นักแถมจะดีต่อสุขภาพด้วยอันนี้ของแถมฮะไก่ทอดผัดพริกเกลือร้านหอมเตยอยู่ที่ลาดพร้าว101แยก11ครับเปิด11โมงถึง4ทุ่มนะครับแต่เวลามานะคุณผู้ชมป้ายร้านเนี่ยเขาแนวนิดนึงนะหยุดกินผัดไทยอร่อยมอเตอร์ไซค์หลายคันมาปุ๊บวกกลับนึกว่าตั้งด่านไม่ใช่นะครับแล้วก็ป้าหลายคนผ่านมานึกว่าร้านหยุดเลยกลับบ้านเลยนะฮะทีนี้เขาบอกให้หยุดกินผัดไทยเนาะครับหยุดกินผัดไทยครับหยุดกินผัดไทยนะครับวันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวุ้นจะถิวมอบว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับร่วมสนับสนุนโดยวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบวุ้นสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ช่วงโชควิ่งชนคนอมตันปี58แจกหนำใจให้เป็นล้านโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้มาเยี่ยมร้าน TS Pharma จังหวัดขอนแก่นเลยนะฮะมาหาน้องมะเหมี่ยวสวัสดีครับน้องมะเหมี่ยวมีร้านแนะนำให้พี่ไปชิมใช่ไหมใช่ค่ะเช้าๆอย่างนี้ก็ต้องต้มเลือดหมูนายอู๋เลยนะคะจริงๆอร่อยอย่างนี้เลยค่ะพี่อย่างนั้นต้องไปชิมซะหน่อยแล้วรู้สึกว่าพี่จะรู้เรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสามก๊กดีใช่ไหมคะอ่ะดูหน้านี่โจโฉเลยโจโฉหนูสงสัยนิดนึงอะค่ะว่าเนี่ยเล่าปี่เขามีลูกอยู่สองคนเขาชื่อเล่าเก่ากับเล่าใหม่ถ้าเกิดว่าเขาตายไปใครจะมาแทนเขาคะ
เล่าใหม่ได้ไหมเล่าปีอ่ะมีลูกอยู่2คนเนาะก็คือถ้าเกิดเขาตายไปใช่ไหมมีเล่าเก่ากับเล่าใหม่เนี่ยใครจะมาแทนเขาคะเล่าใหม่ได้ไหมโอ้ยงั้นพี่ไปกินเซี่ยงจีเลยดีกว่าจ้ะๆแต่ก่อนไปเนี่ยมีเกมเฮฮาปาจิโกะกับโบตันมาลุ้น 1,000 บาทกันก่อนไหมค่ะกติกาง่ายๆนะครับเฮฮาปาจิโกะของเราเนี่ยนะครับเรามีลูกบินบอลให้จำนวน50ลูกนะครับแล้วก็เทลงเลยนะครับถ้าเกิดลงช่องโบตันมาในสุดรับ 1,000 บาทนะครับพร้อมแล้วหยอดเลยหยอดเลย 1,000 1,000 ใจเย็นๆโอ้ยโอ้ยเร็วๆโอ้โหปรากฏว่าลง 1,000 มากสุดนะครับเอาละครับวันนี้หยอดได้นะฮะน้องมะเหมี่ยวนะครับก็รับกิฟต์เซตไปพร้อมกับ 1,000 บาทเย้สมคำล่ำลือครับเฮียอูนะครับต้มเลือดหมูเซี่ยงจี้ขอนแก่นเช้าๆมาขอนแก่นพลาดไม่ได้นะครับอยู่ถนนสถิตยุติธรรมนะครับรับรองไม่ผิดหวังเลยนะครับโชควิ่งชนคนอบตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้านแจกทุกเดือนนะครับเดือนละ58รางวัลนะครับเหลืออีก2วันเท่านั้นนะครับเราจะเลิกรับชิ้นส่วนกันแล้วนะครับรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับหมดเขตการส่งแล้วนะฮะแล้วก็สิ้นเดือนนี้เตรียมลุ้นรางวัลใหญ่นะครับรถ Toyota Yaris นะครับโอ้โหแล้วรางวัลอีก58รางวัลเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกนะครับสนับสนุนโดยโชควิ่งชนคนอมตันปี58แจกหนำใจให้เป็นล้าน